ก่อนอื่นต้องบอกเลยนะคะว่าคนไทยของเราเนี่ยรับประทานน้ำตาลต่อวันเกินจากองค์กรอนามัยโลกแนะนำไปถึง4เท่าเลยค่ะเจ้าน้ำตาลเนี่ยนอกจากจะทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของน้ำหนักที่เกินแล้วค่ะน้ำตาลจะทำให้เกิดกระบวนการที่เราเรียกว่า Advanced Glycation End Product พูดง่ายๆคือน้ำตาลเหนียวไปเกาะโปรตีนของเซลล์ทุกเซลล์แล้วเซลล์ที่สำคัญค่ะคุณผู้หญิงทั้งหลายคอลลาเจนของเราก็เป็นโปรตีนชนิดหนึ่งเหมือนกันเมื่อน้ำตาลเขาไปเกาะแน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือริ้วรอยแล้วก็ความเหี่ยวย่นความแก่ของเซลล์จะมาเยือนอย่างแน่นอนค่ะนอกจากในเรื่องของน้ำหนักแล้วนะคะน้ำตาลเขายังส่งผลให้มีความเสี่ยงในเรื่องของอัลไซเมอร์มากยิ่งขึ้นนี่คือเบาหวานประเภทที่3นะคะคือน้ำตาลสูงจนเสี่ยงความสมองเสื่อมได้เพราะฉะนั้นถึงเวลาที่เราทุกคนต้องมาลดละเลิกน้ำตาลอย่างเข้าใจกันแล้วค่ะวิธีป้องกันที่สามารถทำให้เราหลีกเลี่ยงเจ้าน้ำตาลที่ทำร้ายเซลล์ของเราเริ่มแรกง่ายๆด้วยการรับประทานอาหารเช้าค่ะโดยเฉพาะอาหารเช้าที่มีคอมเพล็กซ์คาร์โบไฮเดรตหรือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่นะคะรวมถึงโปรตีนที่ดีไม่ว่าจะเป็นปลาไข่ถั่วเห็ดแล้วก็สาหร่ายค่ะมื้อเช้าและมื้อเที่ยงเป็นมื้อที่สำคัญถ้าเรามี2 อย่างที่คุณหมอพูดไปข้างต้นแล้วนะคะจะทำให้เราสามารถคุมหิวอิ่มได้จนไปถึงมื้อเย็นแล้วทำให้ระหว่างวันเนี่ยเราไม่หิวน้ำหวานจุกจิกได้ส่วนอีก1อันเลยค่ะคือการลดละเลิกในส่วนของน้ำหวานโดยเราอาจจะลดเปอร์เซ็นต์ได้นะคะจากหวาน100คือ 100% ก็เป็นหวานน้อยลงเรื่อยๆ75 50จนถึง25 2เทคนิคนี้ค่ะก็จะทำให้เราสามารถลดละเลิกน้ำตาลได้แล้วคืนความอ่อนเยาว์ให้กับเซลล์ของร่างกายอย่างแข็งแรงได้ค่ะ